ค่นี้เองครับพอดีเจอไม่ใช่ครับติดไมค์ที่ปกเสื้อไมค์ที่อ๋อผมให้ดูพอดีเจอคุณลุงหว่องในเฟซก็เลยเลยลองมาใช่ครับใช่ครับคุณบอกครบครับทำอะไรครับเป็นพวกจัดเกี่ยวกับงานแสดงสินค้าเงี้ยครับผมตามเมืองทองตามไบเทคเงี้ยครับแล้วในต่อครับเจอลุงหว่องในเฟซก็เลยดูแกในที่แกไลฟ์ในเฟซนะครับแล้วก็เลยสนใจก็เลยสอบถามมาแล้วก็เลยลองมาดูวันนี้ครับที่สนใจนี่คือเรื่องอะไรครับคือตอนนี้ผมมีอาการหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับแล้วก็มันเจ็บพี่ใหญ่สนใจอะไรในเฟซก่อนเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าเป็นคืออะไรก็อยากให้คุณลุงช่วยดูพี่ใหญ่ที่สนใจในเฟซในเฟซมันมีอะไรเราถึงสนใจมันอ๋อหนังเรื่องนี้ครับโอ้ไออีเรียมกับไอขวัญโอ้โหมันขี่ควายในทุ่งครับทุ่งนาเห็นไหมฮะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องผมนะครับผมสนใจในเฟซผมเห็นไอขวัญอีเรียมมันอยู่ในทุ่งนาครับโอ้โหมันน่าสนุกจังเลยอ่ะเอาใหม่ครับสนใจอะไรใน Facebook ก็ถ้าใน Facebook ก็คือชอบลุงตรงที่ว่าลุงใช้มือเปล่าในการบำบัดคนเนี่ยครับผมครับใช่ทางกับคนนะฮะกับบำบัดผู้ที่มาพบคุณลุงเนี่ยครับครับดูกี่เดือนกี่ปีกี่คลิปครับผมดูประมาณ15คลิป15คลิปดูประมาณ 2-3 วันเนี่ยครับผม 2-3 วันเองใช่ครับดูไม่นานนะครับเหรอครับเห็นแล้วมันน่าตบลงออกมั้ยไม่น่าพูดตรงๆดีครับชอบมันเป็นประเด็นยังไงที่ผมดูถ้าดูนะครับเป็นเก็ตอะไรสักอย่างมันถือว่าเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาเห็นเขาได้นู่นนี่นั่นดูคุณลุงพูดตรงๆแล้วก็ดูเรายังไม่เคยเห็นศาสตร์อย่างนี้ครับถ้าพูดตรงๆก็คือศาสตร์นี้เนาะใช่ครับใช่ๆเห็นด้วยไม่เคยมีศาสตร์นี้มาก่อนถูกต้องต้องเป็นของใหม่นะครับครับของใหม่และเป็นของที่มีประโยชน์มากครับผมเชื่อมันอย่างนั้นนะเพราะว่ามันเวอร์ไวเวฟไม่จริงครับเวลานี้มันได้ทุกมิติทางโทรศัพท์สายตรงก็ได้ผ่านจอก็ได้ครับสัมผัสตรงก็ได้ถ้าไม่มีเฟซก็ไม่รู้จักคุณลุงครับต้องขอบคุณเฟซบุ๊กเลยใช่ใช่ต้องขอบคุณจริงต้องยอมรับครับก็เครื่องมือเหล่านั้นนะครับมันอะไรวิทยาศาสตร์พวกคลื่นความถี่มันจะมาเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ครับมันจะส่งตามคลื่นถูกต้องครับเพราะตอนนี้มันเป็นแกนของคลื่นสัมผัสครับแกนของคลื่นถ้าบอกว่าคลื่นมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่แกนมันนะครับคลื่นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นแกนมันขึ้นพอเวลานำพาพวกปลายสุดมันก็จ่าเลยมันมหัศจรรย์จริงๆก็มันก็ได้ผลจริงๆโอเคก็ถือว่าเป็นบุญของแผ่นดินนะแล้วเมื่อเราอยู่บนแผ่นดินเราก็ได้รับประโยชน์ด้วยบอกเป็นบุญด้วยเหมือนกันก็บุญของแผ่นดินเราอยู่บนแผ่นดินเราก็ได้รับในสองดูนะครับจะหายใจจะสบายครับเสียงออกจี๊ดๆเนี่ยซ้ายๆนะครับครับผมหายใจไม่เต็มผิวก็จะเต็มครับทำไมผมสัมผัสตรงนี้มันจะไปหายใจเต็มผิวได้ยังไงมันคืออะไร
พอเขาปุ๊บรอสังเกตว่าดูมาสองวันวิธีการตั้งรับในการรับพลังงานคุณลุงนิ่งมากดีครับและกับกิริยาจัดระเบียบได้ดีมากไปแล้วครับจิตๆสมมุติใจเนี่ยไปแล้วครับมีไหมครับถามสองมีไหมไว้ใจโล่งขึ้นเลยครับคุณลุงตอนคุณลุงกดตรงนี้มันสึกมันจี๊ดวิ่งไปที่แขนเนี่ยครับแล้วก็ปกติผมจะแบบหายใจไม่อิ่มมันก็จะช่วงนี้ครับที่คุณลุงกดเลยใช่ครับแต่ตอนนี้รู้สึกมันเบาหายใจได้มากกว่าเดิมมากใช่ครับโล่งแล้วก็สะบักเนี่ยปกติมันจะจี๊ดจี๊ดมันจะจี๊ดพร้อมกับตัวเราหายใจไม่อิ่มตัวนี้ก็ดียังไม่รู้สึกเลยครับครับแต่ยังมีช่วงนี้นิดนึงครับโอเคครับช่วงนั้นครับพอสังเกตช่วงนั้นคำว่าช่วงนั้นครับครับตามผมรอสังเกตช่วงนั้นนะครับเอ๊บเอ๊บเอ๊บมีไหมช่วงนั้นมีไหมไม่มีนะครับการรู้สึกเบาขึ้นครับแขนหัวโปร่งเบาอีกต่างหากหัวหัวโล่งนะครับตาสว่างสวยด้วยใช่ครับปกตินี่ถ้ามันลืมตามันจะเบลอใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้แบบนองโล่งนะครับอ้าวรถไหนก็ดีตรงนี้ครับ สังเกตนะครับนั่นทั้งตัวไหมเบาเลยครับเฉพาะหัวนี้โล่งโล่งเลยครับคุณลุงโล่งสุดขั้วเลยโล่งเลยไม่เคยโล่งอย่างนี้ก่อนนะครับตาก็เนาะครับอยากสบายตัวครับเป็นยังไงครับความดันสูงหายใจไม่อิ่มเจ็บที่ที่หอบซ้ายสะบักหลังครับก็เกี่ยวข้องกับหัวใจเนาะครับถ้าผมใช้คำว่า หาเรือหาเรือเพราะว่าเท่าที่ได้รับเองมันน่าจะมีคำตอบดีที่สุดแต่ผมจะใช้คำพูดว่าหัวใจเป็นคือกระดาษคือเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดที่ว่าครับ
ที่มันเจ็บที่มันจี๊ดที่มันจ๊าบคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับ เอาล่ะถ้ามีเครื่องมือมาตรวจวัด before after เนาะก็ before ก็ตรวจวัดไปตามแบบผ่านผมแค่ประมาณ5นาทีตรวจได้ทีนึงผมว่าผลต่างออกมาทันทีเลยโดยเฉพาะยิ่งความดันจากศูนย์เนี่ยลงเลยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเป็นชินผมรู้มานานแล้วก็พูดกันบ่อยเหมือนกันแหละแต่ไม่ถึงกระมากซะทีเดียวแล้วแต่ว่าคนไหนที่พุ่งเป้าไปตรงนั้นก็บอกให้รู้ล่วงหน้าไว้ได้ก่อนเพราะว่ามันผ่านมาเยอะคอยดูนะจะหายปล่อยครั้งเดียวหายเลยนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ครับเป็นการค้นพบที่สุดยอดมากเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าพูดถึงการแพทย์ก็ต้องบอกว่าการแพทย์อนาคตเพราะมันต้องไปใช้อะไรต้นไม้ใบหญ้าไม่ใช่สมุนไพรก็ไม่ใช่เคมีก็ไม่ใช่มันก็เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตครับเห็นผลในขณะนี้นะเอาไปใช้ช่วยกันเพียงงานหาคำตอบสุดท้ายว่าเป็นไหมจริงไหมใช่ไหมเพราะทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมต้องไปด้วยกันผมว่านะระหว่างผู้มีสิ่งนี้ผมครับกับผู้รับสิ่งนี้รู้สึกอย่างไรมันตอบสนองกันได้ความสุขซึ่งต่างจากวิธีอื่นกว่าจะตอบสนองได้ต้องครบโดสเข้าใจมั้ยอันนี้ไม่มีโดสไม่เขียงน้ำหนักด้วยเจอนะครับโอเคเรามาถึงขั้นนี้แล้วพวกการดูแลสุขภาพกันมาถึงขั้นการใช้พลังงานครับครับอ่ะคิดว่าถ้าให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็ม10สมควรได้กี่คะแนนครับประมาณ8ครับโอ้ครับแต่ก็คือ 80% นะเนาะครับโอเครับแซ่บครับผมรับรองขาปึ๊บนี่ที่กระทรวงเคยน้ำท่วมไหมครับเพิ่งท่วมเมื่อกี้ก็ท่วมครับโมฮะล่าสุดนี่ครับไฟฟ้าล้มเต็มเลยครับใช่ใช่ใช่เล่าให้ฟังหน่อยดิครับเป็นยังไงบ้างคือเขาบอกว่าต้นไม้มันไม่ได้ล้นไม่ได้ล้มทับครับเหมือนดินเนี่ยมันอ่อนแล้วพอมันล้มต้นหนึ่งครับมันล้มเป็นโดมิโนเลยฟื้นแล้วขวางถนนหมดเลยครับดินอ่อนดินชุดนั่นเองใช่ครับเพราะดินตรงนั้นมันติดแม่น้ำมันเลยไม่ค่อยแข็งครับครับเขาเลยพอไปต้นหนึ่งก็ไปหมดเลยครับตอนแรกผมก็นึกว่าต้นไม้ล้มโดนแต่ไม่ใช่ต้นเสาไฟมันล้มเองแล้วก็ทับต้นไม้ล้มด้วยครับคอยหลังไปถึงที่มาของการติดต่อเพื่อจะมาที่นี่หน่อยครับว่ามันยุ่งยากมันยากง่ายมันเคลียร์มันไม่เคลียร์ลองพูดถึงข้อที่จะต้องเพิ่มเติมหน่อยครับก็ไม่ยากครับก็คือตอนแรกผมก็จะติดต่อที่นี่ยังไงต่อคุณลุงยังไงก็ถามในเฟซก็อธิบายขั้นตอนทุกอย่างเคลียร์หมดเลยแล้วก็สอบถามไปทางไลน์ทีนึงด้วยครับแอดไลน์แล้วก็ถามแล้วก็เขาบอกว่าต้องทำยังไงบ้างลายเบอร์อะไรครับลายหมายเลข ID จำไม่ได้ครับ 2.7 ใช่ใช่แต่แอดไปที่22นะครับแอด 22.7 ได้ยังไงต่อครับแล้วก็สอบถามว่าถ้าขั้นตอนที่จะพบคุณลุงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างก็1ก็คือแอดที่แฟนเพจแล้วก็แอดที่0แล้วก็แอด YouTubeก็คือเจ้าหน้าที่เขาส่งเอกสารมาตัวในไลน์ถูกต้องไหมครับใช่ครับก็คือแอด Facebook ทุกคนใช่ครับ2ก็คือแอดแฟนเพจใช่ครับ3ก็ทำนัดกับเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ครับก็ดู YouTube ด้วยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็นัดวันหลังจากนั้นก็เข้าไปนัดในแฟนเพจใช่ของผมนัดวันที่2แต่วันนี้ลองเข้ามาดูก่อนก็เลยยังไม่กล้าเข้ามาทีแรกที่ถามพี่ก็เลยเข้ามาดูวันนี้เราคิดว่าจะดูอะไรจะเจออะไร1ก็คือมาไม่ถูกครับก็เลยมาดู2ก็คือลองอยากมาสอบถามด้วยว่าจะต้องรับบัตรคิวยังไงอะไรเงี้ยขั้นตอนไปก่อนนะครับหลังจากมาที่นี่แล้วเป็นไงบ้างครับครับก็ทุกอย่าง
ป้ายบอกชัดเจนขั้นตอนเข้าใจง่ายครับก็คือถ้ามาแล้วก็คนไม่ใช่หมาก็รู้เรื่องเลยครับเขียนกรอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาก็สะดวกครับไม่ได้หายากอย่างที่คิดก็คือเดินเข้าซอยแล้วก็เจอเลยครับผลจากการที่เราเคยเมื่อ2วันที่แล้วเราเป็นคนที่นั่งดูดูไปประมาณ15คลิปใช่ครับจนถึงตอนนี้เรามากินเองชงชิมเองเป็นยังไงครับก็ไม่เหลือเชื่อเกินไปเพราะว่าสัมผัสเลยรู้สึกได้เลยว่ามันอย่างคือบอกคุณลุงว่าตาเนี่ยปกติผมก็แบบเบลอๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ชัดเลยหัวก็โล่งหายใจก็ดีเลยครับหน้ามาหรือเปล่าครับไม่น่ามาครับครั้งแรกแล้วก็ลองมาด้วยตัวเองนะครับจะเป็นไปได้ไงครับคือลองดูจากสองมือเปล่ามันก็น่าสงสัยอยู่แต่พอเรามาเจอเองครับสองมือเปล่ามันอะไรมันทำให้เรารู้สึกสบายนี่คือผลของมันผลของสองมือเปล่าครับตรงกลางระหว่างผลเนี่ยครับคือท่ามกลางเนี่ยที่เราสัมผัสอยู่มีอะไรบ้างลองถอดความรู้สึกของมันหน่อยครับที่ผมรู้สึกเองเลยนะครับก็ที่เวลาลุงสัมผัสเนี่ยมันเย็นมันโล่งมันสบายเป็นอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยครับครับรู้สึกมันผ่อนคลายไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยครับจากการที่สัมผัสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดูแล้วมาทดลองใช้จริงเนี่ยมันนวดไหมไม่ได้นวดครับเป็นเหมือนถ่ายเทพลังงานมากกว่าครับไม่ได้นวดแน่นอนครับถ้าพูดถึงการถ่ายเทพลังงานครับแล้วพลังงานสำหรับเราความรู้สึกเป็นยังไงครับพลังงานตัวที่คุณลุงเนี่ยใช่ไหมครับครับผมต้องยังไงมันอธิบายคำพูดไม่ถูกแต่รู้ว่าถ้าได้มาลองสัมผัสตัวเนี้ยด้วยตัวเองอ่ะจะรู้สึกว่ามันทำได้จริงแต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่คิดไปเองครับใช่มันเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่ใช่ครับความเพราะว่ามันรู้สึกได้กับตัวเลยครับผมเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นความรู้สึกเฉพาะตนจริงๆใช่ครับจะต้องสัมผัสตรงเท่านั้นถึงจะสามารถรู้ได้ใช่ครับเราดูอยู่หน้าจอเราก็ไม่อาจรู้ได้ถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในจอใช่ถ้าไม่ได้มาตรงนี้ก็คือจะแค่ดูอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเหรอแต่ว่าถ้าได้มานั่งตรงนี้ได้สัมผัสกับคุณลุงจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคิดว่าโดนสะกดจิตอยู่หรือเปล่าที่พูดมาเนี่ยไม่ยังมีสติดีทุกอย่างครับไม่โดนครับพอเจอลุงหงอแล้วเป็นไงว่าแค่ลุงหงอเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนเป็นคุณลุงจริงๆอบอุ่นครับเป็นผลิตไหมครับไม่เหมือนครับชินครับชินใช่มีอะไรอยากจะถามคุณลุงเพิ่มหรืออยากจะคุยกับลุงเพิ่มครับก็อันนี้ไม่ต้องชมเนี่ยไม่ต้องชมพูดเรื่องทั่วไปครับก็อันนี้คือตัวนี้มันต้องต่อได้ใช่ไหมครับคุณลุงถ้าผมก็สามารถมาได้ใช่ไหมครับของที่เราชอบเรากินบ่อยอร่อยครับเรามักจะจุดๆเสมอเนาะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ไปนั่งกินของที่ผมชอบครับชอบกินน้ำเย็นๆก็จะได้กลับไปกินครับแต่ก็คือมาครั้งแรกก็รู้สึกดีแล้วครับอยากมาอีกหลายครั้งครับก็เป็นไปได้ครับมาวันนี้เรามาสัมผัสตรงแล้วได้รับผลจากรายงานบริสุทธิ์ครับวันข้างหน้าก็หวังใจว่าเราจะสามารถใช้พลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราได้ครับตามหลักคิดหลักการที่ลุงได้ชวนคิดในช่วง2ทุ่มทั้ง YouTube และ Face Live มาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์สามารถถ่ายเทกันได้ด้วยการสัมผัสตรงแต่มีอีกหลายๆเคสที่ผ่านเสียงเคยเห็นไหมครับลุงบอกเอาโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือนั่นแหละเข้ามาปล่อยพลังเสียงตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ใช่ครับผมฮะลองหาดูใน YouTube บ้านเราทีวีได้ครับอีกอันนึงก็คือผ่านหน้าจอครับผ่านหน้าจอเนี่ยคือผ่านเฟซไลท์ดื้อเลยที่เป็นเฟซทูเฟซคือบอกเรียกว่าทวินวันมันจะมี2หน้าจอของคนป่วยกับลุงหมอกอยู่ในหน้าจอเดียวกันแล้วก็ปล่อยพลังผ่านหน้าจอกรณีนี้ใช้กับคนไทยในต่างประเทศบ่อยที่เขาระยะทางมันไกลนั่นหมายความว่าพลังงานบริสุทธิ์ต้องอยู่นะฮะคำว่าต้องเลยนะครับภายใต้เงื่อนไขของมนุษย์ที่มีจิตบริสุทธิ์ครับทีนี้มนุษย์ทุกคนมีกายใจจิตเท่ากันหมดเลย3มิตินี้นะครับทุกคนมีสิทธิพัฒนาได้ใครได้ก่อนก็ทำได้ก่อนใช้ได้ก่อน
ขั้นตอนมันมีอยู่แค่รู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงจึงมาใช้ได้ครับเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเฮ้ยมีจริงเว้ยเฮ้ยมันใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสบายเว้ยเฮ้ยวันหนึ่งวันหน้าเราก็หาวิธีการทำความเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกจากที่เรารู้เนี่ยแหละครับครับไม่เข้าใจมันก็ต้องหาข้อมูลนะครับคนที่เขาพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ก็อยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีทำความเข้าใจไปเรื่อยพร้อมกันนั้นเราก็หายใจรับอากาศไปด้วยไม่นานนักเราก็จะสามารถรักษาตัวเองได้ครับแค่นั้นเองเหมือนลูกหมอกนี่แหละแต่ฝึกหายใจที่ผมดูที่อธิบายอยู่เขาพยายามลองทำตามครับครับกระทรวงที่อยู่กระทรวงผมอยู่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับเป็นจัดพวกงานเหมือนงานแสดงสินค้าเงี้ยครับใช่ครับกระทรวงพาณิชย์ใช่ครับสังกัดกระทรวงพาณิชย์ครับโอเคก็แสดงความดีด้วยเนาะครับผมโอเคดีใจด้วยที่ครั้งเดียวครั้งแรกที่ดูเฟซกันไม่นานนักดูทวิตมานานนักประมาณไม่เกิน2วันแล้วเลยมาเลยมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับลุงหมอกไม่รู้ถามเขาหน่อยนะเขาเห็นอะไรไม่ไม่นั่นแหละครับเนี่ยถามพี่ใหญ่ลุงหมอกมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับอ๋อค่าใช้จ่ายไม่มีเป็นทำบุญตามกำลังศรัทธาครับผมมันเป็นเมตตาธรรมมันเป็นคุณธรรมครับความจริงทำเป็นการค้าเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เห็นแต่คนหนึ่งเขาทำการค้ากันนะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะไม่มีคนที่จะมีเมตตามีคุณธรรมหรอก็เลยเชื่อมั่นในตัวเองคุณธรรมเนี่ยฮะเรียกว่าเมตตาธรรมแต่คำจุนโลกครับก็ใช้หลักเนี่ยในการทำ20กว่าปีที่ผ่านมาก็ทำนี่มาตลอดครับขอบคุณมากเลยครับโอเคด้วยกันดีครับสวัสดีครับ